بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราผ่านวิกฤตในเรื่องของโรคระบาดมาเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ผมเชื่อว่าคนที่ผูกพันอยู่การละหมาดมัสยิดแล้วก็ละหมาดวันศุกร์มันต้องมีความรู้สึกที่แบบว่าไม่สบายใจเป็นแน่ๆรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของการดำเนินชีวิตละการที่เราเริ่มไม่มีอิบาดัตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราได้อิบาดัตอย่างที่เราเคยทำเราก็ต้องมาดูกันว่าในช่วงรอมฎอนที่กำลังจะถึงเนี่ยเราจะสามารถถือศีลอดได้เหมือนปกติเหมือนที่เราเคยได้ถือศีลอดมาหรือเปล่าขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือเราให้เราได้ถือศีลอดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัดเป่าทำให้โรคระบาดที่เกิดขึ้นความกังวลความร้อนแค้นทั้งหมดได้หมดไปนะครับและให้เรากลับมาได้อิบาดัตอย่างที่เราเคยได้ทำได้ไปอุมเราะห์อย่างที่เราเคยได้ไปนะครับก็ขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในสถานการณ์อย่างเนี้ยหน้าที่ของเรานะครับคือไม่ใช่ด่าทอรัฐบาลหรือว่าด่าทอการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราในการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการถ่อมตนแสดงความนอบน้อมพี่นอบพี่เทาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำยังไงก็ได้ให้พระองค์เห็นใจเราให้พระองค์รู้ว่าเราเนี่ยยอมทุกอย่างแล้วแด่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือในสิ่งที่เราต้องการนะครับก็ยังคงอยู่กับการเรียนการเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดชีวิตเราจะมีค่าไม่มีค่าก็ขึ้นอยู่การเรียนนะครับและถ้าหากว่าเราไม่เรียนมันก็จะสูญหายไปเรื่องของวิชาความรู้นะฮะหนังสือชะฮูซุนนะห์นะครับวันนี้หน้าที่41หน้าที่41นะครับเราเรียนมาจนกระทั่งยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับในเรื่องของการระวังคำพูดของคนในยุคปัจจุบันการเชิญชวนการเรียกร้องของบรรดาผู้เรียกร้องทั้งหลายที่อยู่ในยุคปัจจุบันโดยเชคบัตบาฮารีเนี่ยได้วะซียะห์หรือว่าสั่งเสียเอาไว้ว่าคือเราอย่ารีบเร่งในการที่จะไปตามคำเชิญนะครับหรือว่าไปร่วมพิธีกรรมที่พวกเขาเชิญชวนเราไปโดยเฉพาะในยุค ของเรานะครับมันอันตรายถ้าหากว่ามันไม่มีรูปแบบที่มาจากบรรดาซอฮาบะห์หรือจากท่านนบีมันไม่ใช่ศาสนาต่อให้มาจากบรรดาคนที่เขาได้รับความน่าเชื่อถือนับหน้าถือตามากขนาดไหนก็ตามแต่สำหรับศาสนาหลักการศาสนาเนี่ยคือมันไม่ใช่ศาสนานะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าคำพูดเนี่ยมันสำคัญคำพูดเนี่ยพูดจะให้มันหวานจนคนเนี่ยนะฮะยอมติดยอมตามได้ด้วยกับคำพูดนะครับฉะนั้นต่อให้พูดหวานขนาดไหนถ้าไม่ตรงกับหลักการเราเองก็ต้องทิ้งนะครับเราอยู่กันที่ย่อหน้าฟังซุรรอฮิมะกัลลอฮุรอฮิมะกัลลอฮุกุลละมันซะมิอ์ตะกะลามะฮุมินอะห์ลิซะมานิกะคอสซะคำพูดของเชคบัรบะฮารีที่บอกว่าจงพิจารณาฟังซุรจงพิจารณาวิเคราะห์ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาเมตตาท่านกุลละมันซะมิอ์ตะกะลามะฮุทุกๆบุคคลใดใครก็ตามที่ท่านได้ยินคำพูดของเขามินอะห์ลิซะมานิกะจากคนที่อยู่ในยุคของท่านคอสโดยเฉพาะคนที่อยู่ในยุคของท่านถ้ามีคำว่าคอสเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เจาะจงพิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะเลยคนที่อยู่ในยุคของท่านเนี่ยต้องระวังพิจารณาในคำพูดของเขาฟะลาตะจะลันนะอย่าพึ่งรีบเร่งว่าลาตะดะคูลันนะฟีชัยอิมมินฮุอย่าพึ่งรีบเร่งเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเชิญชวนนั้นๆถ้ามีคนคนหนึ่งนะครับปรากฏตัวขึ้นมา
บอกเรามาทำพิธีกรรมนี้สิมาทำพิธีกรรมนั้นสิมาเชื่อแบบนู้นสิมาเชื่อแบบนี้สิมาพูดถึงอัลลอฮ์อย่างนั้นสิหรือว่ามาเชิญเราไปทำบางสิ่งบางอย่างหน้าที่ของมุสลิมเราถ้ามันเป็นเรื่องศาสนานะฮะอย่าเพิ่งรีบเร่งให้พิจารณาดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมาจากสิ่งใดกันเชคซอลและเชคฟอซานเนี่ยได้ทำการอธิบายในคำพูดของเชคบาร์บาฮารีในประโยคนี้ว่าฮาดาฟีวักตินมุอัลลิฟนี่เป็นคำพูดที่เกิดขึ้นในยุคของคนประพันธ์หนังสือเล่มนี้พูดง่ายว่าประโยคเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นหรือว่าพูดออกมาในยุคของคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้แหละมุอัลลิฟแปลว่าผู้ที่ประพันธ์หนังสือผู้ที่เขียนหนังสือผู้ที่เรียงร้อยหนังสือขึ้นมาวัลมุอัลลิฟุไม่ใช่มุอัลลัฟนะตัวนี้วัลมุอัลลิฟุยะกาดูยะกูนุมุอาซิรอนลิลอิมามอะห์มัดเชคซะลาฟบอกว่ามุอัลลิฟเนี่ยผู้ประพันธ์หนังสือเนี่ยยุคสมัยของเขาเนี่ยยะกาดูเกือบแปลว่ากะกาได้ยะกาดูแปลว่าเกือบที่จะทันมุอาซิรอนยุคสมัยเดียวกับอิหม่ามอะห์มัดพูดง่ายว่าคำพูดของเขาเนี่ยกี่ปีพันปีแล้วเป็นพันปีนะเพราะว่าอิหม่ามอะห์มัดอยู่ในยุค300ปีของเราเนี่ย 1,400 กว่าปีแล้วใช่ไหมแสดงว่าคำพูดเนี่ยมันอยู่ในยุคนู้นพันกว่าปีแล้วพี่น้องคำพูดที่บอกให้ระวังคนที่พูดในยุคสมัยเนี่ยพันกว่าปีแล้วลิอันนะฮูมินตะลามีดิตะลามีดิฮีเพราะเชคบาร์บาฮารีเนี่ยเป็นสานุศิษย์ของสานุศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดเป็นลูกศิษย์ของสานุศิษย์อิหม่ามอะห์มัดนั่นเองนั่นคือห่างกันแค่2ช่วงอิหม่ามอะห์มัดลูกศิษย์แล้วก็เชคบาร์บาฮารีนะครับซึ่งไม่ได้ไกลเลยยะกูลเชคบาร์บาฮารีเขาบอกว่าลาตะจัลฟีกอบูลิกะลามิอะห์ลิซะมานิกท่านเนี่ยอย่าได้รีบเร่งอย่าได้เร่งรีบไปยังการตอบรับกอบูลเพราะว่าการตอบรับแคลามิอะห์ลิซะมานิกะในคำพูดของคนที่อยู่ในสมัยของท่านฮัตตาตะตะฟับบะตะมินฮูจนกว่าท่านจะยืนยันและหาข้อเท็จจริงเสียก่อนสิบาสแปลว่าหาคำยืนยันก่อนคือมายืนยันก่อนว่าคำพูดนี้มาจากแหล่งใดกันไอ้นะฮัวมินอัสลินันอานและอย่างไรล่ะในยุคของเราเนี่ยอย่างไรล่ะที่เกิดขึ้นในยุคของเราเนี่ยนะครับหรือว่าถามว่ามาจากไหนล่ะในยุคของเราเนี่ยคือถามว่าคำพูดนั้นมาจากไหนอัสลุลอะฮวาอีวะอัสลุลญาลีวะอัสลุลอิคติลาตินอาลิมีบาดิฮิมบิบาเชคซะลาฟบอกว่าโดยเฉพาะในยุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยอะฮวาอัสรุนบอกว่ายุคสมัยเต็มไปด้วยอะฮวาแปลว่าผู้ที่ทำตามอารมณ์กันมากมายเลยก็อย่างที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้นะครับเชคซะลาฟบอกว่าคนเนี่ยนะจะสุญูต่อรูปปั้นได้คนจะสุญูต่อก้อนหินได้เอาหน้าผากของตัวเองลงมากราบก้อนหินกราบต้นไม้ได้กราบฟ้ากราบนู่นกราบนี่ได้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ล้วนแล้วมาจากอารมณ์คืออารมณ์เป็นที่ตั้งถึงทําได้และอย่างไรล่ะในยุคของเราถ้าเราจะเทียบยุคของเรากับยุคของเชคบาร์บาฮารีใช่มั้ยขนาดว่าเชคบาร์บาฮารีเนี่ยยังเตือนแบบชนิดที่แบบเตือนอย่างเข้มข้นด้วยและอย่างไรในยุคของเราที่มันเต็มไปด้วยกับคนที่ใช้อารมณ์อ่ะใช้อารมณ์ในการพูดศาสนาใช้อารมณ์ในการทําอิบาดะห์ใช้อารมณ์ไปในเรื่องของการคิดศาสนาเองเองทั้งหมดเลยเนี่ยอารมณ์ทั้งนั้นเลยเราอยู่ในยุคนี้แหละและทำไมเราถึงไม่คิดบ้างเวลาเราได้ยินใครพูดว่าเขาเอามาจากไหนเขาจะพูดตามอารมณ์ของตัวเองก็ได้อาจจะพูดแบบไม่มีกิตาบุลละสุนนะก็ได้พูดตามอารมณ์มันมีความสุ่มเสี่ยงเยอะมากในยุคนี้มีความสุ่มเสี่ยงเยอะมากเลยวะอัสลินญะฮลีและก็โดยเฉพาะในยุคของเราเนี่ยที่บรรดาคนไม่รู้เยอะมากคนไม่รู้เยอะกว่าคนรู้ในยุคของเราคนที่แกล้งทำเป็นรู้ก็เยอะอยู่ในสภาพที่คนไม่รู้คนมีความรู้ไม่ปฏิบัติก็ถือว่าเป็นคนไม่รู้ฉะนั้นในยุคของเรานี่เยอะมากเลยอย่างไรล่ะที่เราจะอยู่ดีๆจะไปตามคำพูดเขาเลยอะวะอัสลิอิคติลาติลอาลิมีบิบะดิฮิมบะ
เชคบอกว่าในยุคสมัยที่มันบนคือผู้รู้เนี่ยมันบนไปหมดเลยอ่ะบางคนอยู่กับบางคนบางทีคนที่เป็นซุนนะห์ก็อยู่กับคนที่เป็นบิดอะห์บางคนคนที่ทำชิริกก็อยู่คนที่เรียกร้องเตาฮีดบางทีคือมันปนมันยุคมันเขาเรียกว่าอะไรมันรวมกันไปหมดเลยมันไม่มีการแยกเหมือนสมัยซอฮาบะสมัยซอฮาบะนี่บิดอะห์นี่อย่าโผล่ไม่ได้เลยแนวความคิดที่มันจะผิดต่อหลักการหรือว่าผิดเพี้ยนเนี่ยไม่ได้เลยถูกแยกเลยอันนาบารีอุมมินฮุวะฮุวะบารีอุมมินนี่ยูซอฮาบะเขาคำนี้ชัดเจนนะบาระเนี่ยก็คือแยกชัดเจนเลยคุณคือบิดอะห์ฉันคือซุนนะห์ชัดเจนเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ในยุคของเราเนี่ยคนซุนนะห์ก็ไปอยู่คนบิดอะห์คนบิดอะห์รวมกันอยู่กันช่องนู้นช่องนี้รวมกันแยกกันไม่ออกเลยแยกกันไม่ออกเลยแล้วอย่างไรเลยในยุคของเราเนี่ยจะไม่ระวังที่จะเอาคำพูดคนที่จะไม่พยายามที่จะยืนยันหาข้อเท็จจริงยังไงอ่ะขนาดในยุคของเชฟบัรบาฮารีเนี่ยยังเน้นย้ำเลยว่าต้องระวังไอ้ที่ทำเนี่ยมีที่มาไหมไอ้ที่พูดเนี่ยนิสฟุชะบานเนี่ยอันนี้ฟุชะบานมีคนถามมาเยอะเลยนิสฟุชะบานเนี่ยถือศีลอดวันไหนในนิสฟุชะบานนิสฟุชะบานก็ไม่ได้มีซุนนะห์ถือศีลอดโดยเฉพาะเลยในวันนั้นเนี่ยแต่ด้วยกับการที่ซุนนะห์เราบางคนคือได้ยินรับฟังแล้วก็ไม่เคยถามว่าที่มีปฏิบัตินั้นมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไหมไม่มีคือได้ยินมาอย่างเดียวได้ยินก็ทำนะครับแต่จริงๆก็คือเราต้องถามอ่ะโดยเฉพาะในยุคของเรานะโดยต้องถามเลยฮัตตาอัสบะฮะยะมูยูบิลฟิตนิวัชชุรูริวัลอัฟการิวัลอูดูบิลอานยูรีดกัลบัดดีนรัสันอะลาอักบินเชคศอลาห์บอกว่าอะไรในยุคของเรานี่ความที่มันเยอะไปด้วยกับคนยาเห็นนะครับคนที่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตด้วยกับศาสนานี่เยอะมากจนกระทั่งว่าฟิตนะห์เนี่ยมันเหมือนคลื่นเลยเหมือนคลื่นแห่งฟิตนะห์ที่มันถาโถมความชั่วร้ายแนวความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากนักคิดหลายๆคนเนี่ยมันคือมันโถมมันเซ็ตมันซัดกันไปซัดกันมาไปหน้าแผ่นดินเลยและทำไมว่าอูดูวินอานและในยุคสมัยที่ศัตรูของอิสลามเนี่ยยูรีดุกัลบัดดีนรัสันอะลาอักบินเขาต้องการทำลายศาสนาด้วยการกลับหัวกลับหางกลับหัวกลับหางนี่เรื่องราวศาสนาเข้าใจไหมกลับหัวกลับหางเอาเรื่องที่ไม่สำคัญเอามาเป็นเรื่องสำคัญเอาเรื่องที่สำคัญเอาไปไว้ไม่เป็นสำคัญกลับตรปัดไปหมดเลยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องที่เป็นซุนนะห์ไปเป็นบิดอะห์เอาเรื่องบิดอะห์ไปเป็นซุนนะห์อย่ายุสมัยเราเยอะแยะมากนะครับยูรีดูนะอันนะกูนะตะบิอัลลอฮูแล้วพวกเขาเหล่านั้นบรรดานักคิดทั้งหลายบรรดาคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามทั้งหลายบรรดาคนที่เดินตามอารมณ์ของตัวเองทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการอยู่ดีอยู่นะเขาต้องการเราต้องการอะไรอันนาคูนาจาบิอัลลอฮูต้องการให้เราเนี่ยไปปฏิบัติตามเขาต้องการให้เราเนี่ยไปคอยตามความคิดแนวคิดของพวกเขาวายฟรูดอะไรนะอัฟกาเราหูวายฟรูดอะไรนะสียาสัตหูเชสซาเลบอกว่าคือมันทำให้ความแนวคิดของพวกเขาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นฟัรดูเหนือเราเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบที่เราต้องเชื่อตามเขาเช่นยกตัวอย่างยุคสมัยซะลัฟเนี่ยเป็นยุคเก่าแต่ยุคสมัยนี้เป็นยุคใหม่และยุคสมัยนี้อิสลามต้องดำเนินไปแบบนี้จะเอายุคซะลัฟมานั่งดะวะแบบเดิมๆไม่ได้แล้วเขาทำให้เหมือนว่าถ้าคุณใช้มันฮัจญ์แบบยุคซะลัฟหรือว่าบรรดาผู้รู้แบบที่มันนั่งอ่านหนังสือนั่งท่องหนังสือเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เก่าเดี๋ยวนี้เขาใช้เน็ตแล้วเขาใช้อะไรที่มันแบบมันทันสมัยไปหมดแล้วอะไรที่มันเก่าๆนี่ต้องเก็บไปเลยการดะวะแบบเก่าๆต้องเก็บไปมันต้องดะวะสมัยใหม่เขามีเพลงเราต้องมีนาชิดเขามีอะไรครับมีหนังเราต้องมีมูฟวี่เหมือนกันก็ต้องมีหนังเหมือนกันคือต้องโตกันแบบนี้คือแสดงแนวความคิดเพื่อให้เราเนี่ยคอยตามสิ่งที่เขาตั้งให้กับเราในยุคสมัยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบางทีก็นำเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองมานำเสนอเราเช่นมุสลิมในยุคปัจจุบันต้องเล่นพรรคต้องมีพรรคเพราะอะไรซียาซะตะฮูแปลว่าการเมืองนะครับซียาซะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่เชคบอกว่าวะยัฟรุดุอะไลนาซียาซะตะฮู
มันเขาก็ทำให้การบ้านการเมืองเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราต้องไปคอยตามคุณจะต้องเลือกมุสลิมเข้าสู่สภาคุณต้องสร้างพรรคมุสลิมขึ้นมาคุณต้องเล่นการเมืองต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแล้วก็ทิ้งแนวทางของคนในอดีตไปเลยอันตรายฟะอะไลนาเชคซอละบอกว่าจำเป็นต่อเราทุกคนเลยนะครับทำไมฮะอันนะตะซับบะตะฟีฮาซัลอัมที่เราจะต้องยืนยันเสียก่อนในเรื่องกิจการงานที่เราจะทำมันวะนะตะวักกอฟุอันกะซีรินมินัลอุมูรและเราจะต้องยุติโดยส่วนมากนะครับจากเรื่องราวศาสนาคือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปปฏิบัติตามคำเชิญชวนของนักเรียกร้องทั้งหลายนักพูดทั้งหลายว่าอันนุกบิลอาลาตะฟะฮุมิคะลามิลลาห์วะคะลามิรอซูลิและเราจะเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องอะไรครับต้องปฏิบัติตามต้องยอมรับเฉพาะความเข้าใจบนคำพูดของอัลลอฮ์และคำพูดของรอซูลเท่านั้นวะนะตะฟักกะฮูฟีดีนิลลาฮิอัซซะวะญัลละและจะเป็นที่เราต้องสร้างความเข้าใจให้กระจ่างกับประเด็นนั้นๆด้วยถ้ามีใครมาเชิญชวนเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองเอาเล่นพรรคการเมืองเราต้องดูด้วยว่าอิสลามอนุญาตไหมไม่อนุญาตอย่างไรเพราะว่าคำโฆษณาชวนเชื่อมันมีได้ทั้งหมดแหละเอามาทำสหกรณ์เอามาทำนู่นเอามาทำนี่เราก็ต้องดูว่าในยุคสมัยของซอฮาบะเนี่ยเขามีไหมถ้ามันมีถ้ามันดีเนี่ยมันต้องมีในยุคซอฮาบะแต่ถ้ามันไม่ดีมันเกินเนี่ยเหมือนกับที่เชคฟอซานบอกว่ามันคืออะไรชาติมันคือสิ่งที่มันเกินละมันคือสิ่งที่แตกต่างออกไปผลที่มันเป็นโทษมันจะมากกว่าความดีฉะนั้นหน้าที่เราก็คืออย่าเพิ่งพอเขาเชิญชวนให้ทำนี่เอาร่วมกันทำนี่สักอย่างหนึ่งรีบไปทำหน้าที่เราคืออย่าเพิ่งต้องถามก่อนว่าซอบะทำไหมคนในยุคสมัยนบีทำไหมอิสลามมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรแล้วต้องเข้าใจก่อนนะฮะก่อนที่จะทำคือเข้าใจแบบถ่องแท้ไม่ใช่รู้เข้าใจต้องเข้าใจด้วยนะครับฟัลฟิกฮูฟีฮิอิสมาตุมินัลฟิตานีวัลฟิกวัลฟะฮมูเชคซอเลฟอซานบอกว่าอะไรฮะอัลฟิกความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาทั้งหลายเนี่ยคืออิสมาตุนอิสมาตุนมินัลฟิตานีอิสมาแปลว่าอะไรอิสมาปกป้องจะเป็นเครื่องปกป้องเป็นตัวรักษาให้เราพ้นจากฟิตนาที่เกิดขึ้นวัลฟิกฮูวัลฟะฮมูคำว่าฟิกเนี่ยที่เราบอกเรียนฟิกคืออัลฟะฮมูคือความเข้าใจคือถ้าเราพูดถึงฟิกนั่นหมายถึงว่าเราเข้าใจมีคนบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรานะครับในเรื่องของโรคระบาดสอนเราในเรื่องของโรคระบาดคนในอย่าเข้าคนนอกคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าทีนี้มันมีคนที่รู้หะดีษบทนี้แต่ไม่เข้าใจเขาบอกว่าอะไรถ้าหากว่าโรคระบาดมีอยู่แล้วเนี่ยก็เดินทางกันได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยมีโรคระบาดอินโดมีโรคระบาดมาเลมีโรคระบาดในเมื่อมีโรคระบาดแล้วตัวเองก็อยู่ในโรคระบาดแล้วเนี่ยก็สามารถเดินทางได้อันนี้คือรู้หะดีษแต่ไม่เข้าใจและพอไม่เข้าใจมันทำให้เกิดความเสียหายเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับคนในอย่าออกคนนอกอย่าเข้าเนี่ยคือสอนให้พวกเราแยกตัวมันดาซอบะก็มาทำให้ดูเลยท่านอัมรอิบนุอาสก็จับคนแยกกันออกไปสุดท้ายโรคก็หายนบีก็ไปได้เอาอูฐที่เป็นโรคระบาดเข้าไปรวมกับอูฐที่มีสุขภาพดีนี่ก็คือการทำของท่านนบีคนเข้าใจก็คือเข้าใจในถึงที่นบีพูดแต่คนรู้แต่ไม่เข้าใจนี่ก็คืออีกเรื่องนึงเลยฉะนั้นความรู้บางทีไม่เข้าใจฉะนั้นความรู้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยในแต่ละกิจการงานศาสนาที่คนมาเชิญให้เราทำเนี่ยต้องเกิดจากความเข้าใจด้วยไม่ใช่อ้อมีหะดีษเอาทำเลยมีคนบอกว่าอะไรฮะประท้วงทำได้เพราะว่าอุมัรเคยทำมีซอฮาบะห์เคยมายืนเป็นแถวอันนี้ไม่เข้าใจเข้าใจก็ต้องรู้ว่าไอ้บริบทมันไม่ใช่แล้วมันคนละเรื่องแล้วบอกว่าฮุเซนไงถ้าฮุเซนเคยเป็นผู้ที่ประท้วงต่อยะซีดอันนี้ก็ไม่เข้าใจถามว่ารู้ไหมรู้เขารู้รู้ประวัติศาสตร์แน่นอนแต่ไม่เข้าใจฮุเซนก็ไม่ได้ต้องการที่ประท้วงด้วยซ้ำโดนหลอกด้วยซ้ำจากบรรดาชาวกูฟาทั้งหลายฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้
นะครับต้องเรียนให้เข้าใจก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละมันจะเป็นตัวปกป้องเราให้พ้นจากฟิตนะห์พี่น้องวันนี้เราต้องปกป้องตัวเราเองให้พ้นจากฟิตนะห์ด้วยความเข้าใจในศาสนาقد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم เชคฟอร์ซานบอกว่าในบางครั้งก็เวลาเข้ากับฟิอลุลมอดอระแปลว่าบางครั้งแต่ถ้าเข้าฟิอลุลมาดีแปลว่าแน่แท้นะครับอันนี้เข้าฟิอลุลมอดอระในบางครั้งบรรดาผู้คนส่วนใหญ่ก็ทำไมฮะกะซีรุลฮิฟมีความจำมากลากินนะไลซะอินดะฮูฟะมุนแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่เข้าใจในความจำของเขาในสิ่งที่เขาจำเขาไม่เข้าใจจำหะดีษเยอะบางคนอาจจำกุรอานนะทั้งเล่มเยอะไหมเยอะไปดูเลยนะครับรอมฎอนเนี่ยเต็มเลยเวลาไปถามตัฟซีรกุรอานก็ไม่ได้ฉะนั้นบางคนที่จำเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเข้าใจไปทุกเรื่องที่เขาจำนะครับไม่ใช่فيكون هو ال อะไรฮะ فيكون هو والعامي سواء และในบางครั้งเนี่ยเขากับคนทั่วไปก็เท่ากันคนจำเยอะกับคนอวามที่ไม่เข้าไม่ได้จำอ่ะเท่ากันเลยนะในบางครั้งเนี่ยนะในบางคนเนี่ยทำไมฮะมีความรู้กุรอานจำกุรอานทั้งเล่มแต่ไม่สามารถเอาสิ่งที่อยู่ในกุรอานมาดำเนินชีวิตและสอนใครได้และสามารถเผยแพร่ใครได้ไม่มีเลยและมันจะต่างอะไรกับคนทั่วไปพ่อค้าขายเนื้อพ่อค้าขายไก่พ่อค้าทำขายปลานู่นนี่นั่นต่างอะไรอ่ะพ่อค้าก็ไม่มีความจำก็ไม่ได้เผยแพร่ไอ้คนมีความจำก็ไม่เผยแพร่แล้วมันต่างอะไรกันเชคก็บอกบางทีก็เท่ากันบัลรุบบะมายากูนุลอามีอัสรุมินูเชคซะละบอกว่าบางครั้งเนี่ยคนจำน้อยแล้วว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยคนอาวามเนี่ยฮะอัสันดีกว่าคนที่มีความจำเยอะลิอันนาฮูยะตะวะกอฟเพราะว่าเขาไม่พูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมคนแบบไม่รู้เขาก็ไม่พูดใช่ไหมครับเขาก็หยุดเวลามีใครพูดอะไรเนี่ยเวลาสอนอะไรเวลาพูดอะไรเขาก็ฟังเขาหยุดแต่บางทีไอ้คนจำเยอะเนี่ยเวลาคนสอนเนี่ยไม่นะผมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะมันอย่างนั้นนะมันอย่างนู้นเอาไว้เพราะความจำตัวเองเคยได้ยินมาแต่พูดโดยไม่มีความรู้อะไรเลยพูดเยอะเลยพูดออกมาเป็นเยอะแยะแต่ไม่หมดในความจำของตัวเองแต่ไม่เข้าใจฉะนั้นบางทีคนอามี่อ่ะคนทั่วไปเนี่ยยังจะดีเสียกว่าเพราะเขาไม่พูดเขารู้ตัวว่าตัวเองไม่มีความรู้เขาก็เงียบใช่ไหมก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับวายาริฟุยะฮ์ลาฮูเนี่ยเขารู้ถึงความไม่รู้ของตัวเองเขาเลยไม่พูดไงวะฮาดาลายาริฟุอันนะฮูญาฮิลุนแต่ส่วนคนอีกประเภทนึงเขาไม่รู้เลยว่าแท้จริงเขานั้นโง่เขลาหรือว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ไลซะตินมัสอะลาตุกัสรอตุฮิฟดินเอากัสรอตุกะลามินฉะนั้นแล้วในประเด็นนี้นะฮะมันไม่ได้พูดถึงว่าใครความจำเยอะหรือว่าพูดมากไม่เกี่ยวอัลมัสอะลาตุมัสอะลาตุฟิกที่เรากำลังพูดในประเด็นที่เราพูดออกมาเนี่ยนั่นหมายความว่าศาสนาต้องอยู่บนความเข้าใจที่ถูกต้องศาสนาไม่ได้อยู่ที่คุณพูดมากคุณจำเยอะคุณจำหะดีษคุณจำกุรอานคุณจำเยอะแต่คุณไม่เข้าใจมันก็คือจบศาสนาที่เรากำลังพูดเนี่ยนะฮะอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องวะลิฮาดะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์รุบบะมุบัลลากินเอาอามินซามีอินในบางครั้งมุบัลลักผู้ที่ถูกบอกนะครับว่าผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดอีกทีนึงเนี่ยนะฮะเอาอามินซามินก็ดีกว่าและมีความเข้าใจมากกว่าคนที่ได้ยินมาสมมติว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมพูดอะไรมาเนี่ยว่าคนที่ได้ยินจากผมเนี่ยไปเล่าต่อบางทีคนที่ฟังต่อจากเขาเนี่ยเข้าใจมากกว่าคนที่ฟังจากผมอ่ะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวไงศาสนามันไม่เกี่ยวว่าใครฟังใครอะไรยังไงใครจำเยอะใครพูดเยอะไม่เกี่ยวแต่ศาสนามันอยู่ที่ความเข้าใจนะครับอยู่ที่ความเข้าใจอย่างเดียวเลยฟะกอดยะฟะซุลอินซานวะยังقول ويروي لكن يكون هناك من هو أفقه منه
เชสซาแล้วบอกว่าในบางครั้งเนี่ยผู้คนก็จำผู้คนก็ถ่ายทอดผู้คนก็อะไรฮะรายงานต่างๆนานามากมายในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาลากินยากูนูฮูนากะมันฮูอัฟกอฮูมินฮูแต่ที่สำคัญในส่วนสำคัญก็คือใครกันล่ะในหมู่คนเหล่านั้นที่มีความเข้าใจที่สุดถ้าคุณเจอคนที่เรียนศาสนามานะครับเขาเรียนหะดีษด้วยกันเนี่ยคนละหมื่นหมื่นหะดีษคนละพันพันหะดีษเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่อยู่ตรงว่าใครจำเยอะใครจำเยอะใครจำเป็นแสนใครจำเป็นหมื่นเป็นล้านไม่ใช่แต่มันอยู่ตรงที่ใครเข้าใจที่สุดในสิ่งที่ตัวเองจำประเด็นมันอยู่ตรงนี้ศาสนามันอยู่ตรงนี้นะครับเชสซาเลบอกว่ารุบบะฮามิลินฟิกฮินวะฮุวะกอยรุฟะกีฮินรุบบะฮามิลิฟิกวะฮุวะกอยรุฟะกีฮ์เชคซาแล้วบอกว่าในบางครั้งคนที่ถือฮามิดบอกว่าคนที่ถือนะหรือว่าคนที่ถือฟิกเนี่ยหรือว่าถือในมัสอาละต่างๆเนี่ยวะฮุวะกอยรุฟะกีฮินนะเขาก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยคือไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่ตัวเองถือเอาไว้หรือตัวเองยึดมันเอาไว้อะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยวะฮุวะฮามิลุนวะนากิลุลลากินนะฮูไลซะบิฟะกีฮินเชสซาลาบอกว่าคนที่ถือความรู้นำความรู้ถ่ายทอดความรู้แต่ในบางครั้งพวกเขานั้นก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้เข้าใจใช่ไหมฟัลฟิกฮุฮิมะตุมมินัลลอฮิยุอ์ตีฮาอัลลอฮุมัยยะชะอ์มินอิบาดิฮิเชฟฟอซานบอกว่าฉะนั้นในเรื่องของฟิกเนี่ยในเรื่องของความเข้าใจนะครับมันเป็นฮิบะตุนมันเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงให้ของขวัญชิ้นนี้กับบุคคลใดก็ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับครับพี่น้องฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่เรียนศาสนาและจะเข้าใจไม่ใช่ทุกคนที่นั่งท่องกุรอานและจะเข้าใจไม่ใช่ทุกคนที่พูดศาสนาและจะเข้าใจไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนนะครับلكن إذا استغلها ونمها انتفع بها แต่ถ้าว่าสำหรับคนที่เขาไม่ได้มีความเข้าใจเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าคนบางคนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เขามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แต่เขามุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นเรื่องศาสนาอย่างนั้นพยายามจดจำหะดีษพยายามจดจำกุรอานถึงแม้ว่าพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผู้รู้สักทีนะมีนะคนประเภทแบบพยายามตัวเองเนี่ยพยายามผลักดันตัวเองมากเลยในเรื่องศาสนาแต่ก็ไม่อยู่ในสถานะของการเป็นผู้รู้สักทีนึงอัลลอฮ์ไม่ให้นะครับแต่ว่าเชสซาลาบอกว่าอินตะฟาบิฮาแต่เขาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาแสวงหาอย่างแน่นอนฉะนั้นไม่ต้องเสียใจเพราะว่าบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นคนที่มีความเข้าใจศาสนาลึกซึ้งมากแล้วก็เก่งมากมีความรู้มากแต่อีกหลายๆคนไม่มีความรู้เลยบางคนน้อยใจอ่ะเอาเราให้เขาแต่ไม่ให้ฉันเชสซาลาบอกไม่ใช่มันได้ประโยชน์เหมือนกันสำหรับคนที่พยายามถึงแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เขาได้รับประโยชน์ตรงไหนอ่ะเขาก็จะอยู่วนเวียนอยู่กับความรู้ของเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจก็ตามแต่เขาจะวนเวียนอยู่ความรู้ของเขาว่าอินอะฮ์มัลฮาตออัตแต่ถ้าหากว่าเขาเพิกเฉยหรือว่าเขาเกียจค้านอะฮ์มัลแปลว่าเกียจค้านเหมือนกับว่าไม่สนใจแล้วอ่ะในการเรียนการศึกษาความรู้เนี่ยนะบออัตไอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีมันก็จะหายไปทันทีนะครับกอลูฮูเชคบัรบะฮาลีได้กล่าวในประโยคถัดไปนะครับฟะลาตะจะลันนะวะลาตะดุฮูลันนะฟีชัยอิมมินฮูฮัตตาตัสอะละวะตันซุรผู้ท่านทั้งหลายอย่ารีบเร่งอย่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าฮัตตาตัสอัลท่านจะถามว่าตั้งรุดแล้วก็พิจารณาสิ่งนั้นเสียก่อนเชสซาเลก็มาอธิบายเพิ่มนะครับเชคบับบะฮ์นี่ก็พูดต่อไปว่าฮันจะกัลละมาฟีฮิอะฮะดุมินอัศฮาบินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมมันมีหรือไม่ที่คนหนึ่งจากบรรดาซอฮาบะห์ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้มีหรือไม่เชสซาเลก็มาอธิบายในประโยคของเชคบับบะฮ์นี่ว่าฮาดิฮิวะซียะตุนอะซีมะห์นี่เป็นคำสั่งเสียทิ้งท้ายเอาไว้ที่ใหญ่มีความยิ่งใหญ่มากและก็มีใจความที่สำคัญมากอิดาอะจะบะกะกะลามุนมินอะฮะดิฟิดดีนหากว่า
มีคำพูดหนึ่งจากคนคนหนึ่งที่พูดในเรื่องเราศาสนานะอัจบะกะทำให้ท่านประทับใจเมื่อใดก็ตามที่มีคำพูดของคุณคนหนึ่งที่พูดในเรื่องเราศาสนาเอาดูในยุคสมัยเราบนเวทีอะพูดง่ายว่าพูดแล้วประทับใจพูดแล้วมันลึกซึ้งมันกินใจเนี่ยนะครับอัมมัลกิรามุอัลลดีฟีอุมูริดดุญญาฟะลัยซะมาวฎูอ์คือที่เชคพูดเนี่ยนะเป็นเรื่องของศาสนาแต่ส่วนคำพูดที่มันเกี่ยวข้องกับโลกดุนยาเชคบอกว่าเราไม่พูดถึงนะในประเด็นเนี้ยคือเราไม่พูดถึงไลซะมาวฎูอ์ไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของคำพูดที่เรื่องในโลกของดุนยานะครับไลซะมาวฎูอ์บัสไม่ได้เป็นเรื่องที่เราเอามาพูดกันค้นคว้ากันลากินนะอิซาอาจะบะกะกะลามุลฟิดดีนที่เราพูดเนี่ยคือคำพูดที่มันเกี่ยวกับศาสนาและมันสร้างความประทับใจกับท่านอัจบะกะแปลว่าสร้างความประทับใจกับท่านสร้างความประหลาดใจเพราะว่าอุลามะหลายคนเนี่ยพูดง่ายว่าคนคนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้บางทีจากคำไม่กี่คำแต่ว่าบางทีคนก็ไม่เคยคิดว่าไอ้สิ่งที่เขาได้ยินมาทำให้ตัวเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาจากนบีและอัลลอฮ์จริงหรือไม่หรือบางทีมาแค่มาจากคำคนเท่านั้นเองนะครับบางทีไม่รู้สำหรับเราในเรื่องศาสนาเนี่ยเชคบอกฟาลาตะจันไม่อนุญาตให้รีบรับตอบรับในคำคำนั้นฮัตตาตังดุรฟีฮีจนกว่าเราจะพิจารณาก่อนฮัลฮุวะมุอัสซะซุนอะลาฮักกินวะอะดิลละตินวะฮัลบะวะใช่หรือไม่ที่คำพูดนั้นมุอัสซะซุนมีรากฐานอะลาฮักกินบนสัจธรรมว่าอดิลละตินหรือบนหลักฐานที่ถูกต้องใช่หรือไม่ก่อนที่จะรับมันเนี่ยก่อนที่จะเชื่อมันเนี่ยใช่หรือไม่อัมฮัวมินัลรอซิวะมินัลฟิกรหรือมันมาจากสติปัญญาของคนหรือมันมาจากแนวความคิดของคนต้องดูก่อนแยกก่อนก่อนที่เราจะประทับใจมันแล้วก็จะเกินเลยไปกว่านี้นะครับดูก่อนว่ามาจากหลักฐานหรือว่ามาจากแนวความคิดของคนฟาฮาซากุซาอุนกะกุซาอิสไซลิอุตรุกเชคฟาซานบอกว่าถ้ามันเป็นแนวความคิดของคนนะฮะหรือว่ามันมาจากอะไรครับทัศนะของคนที่ไม่ได้มาจากหลักฐานเนี่ยมันเหมือนกับฟองน้ำที่อยู่ในน้ำฟองน้ำที่อยู่ในทะเลนะครับมันเป็นแหละมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยพี่น้องเห็นฟองน้ำที่อยู่ในทะเลมันไม่มีประโยชน์เลยนะเชคซาลาห์บอกว่าอุจรุกคือทิ้งไปเลยดีกว่าใครพูดอะไรมาที่มันทำให้ประทับใจเนี่ยคือมุสลิมเราหลายคนนะชอบหยิบหนังสือของบรรดานักคิดทั้งหลายแม้กระทั่งคนที่เป็นอะไรที่ดังๆนะที่ออกมาพูดในความคิดที่เป็นดาราที่ออกมาพูดเนี่ยมุสลิมเราหลายคนให้ค่านิยมมากเลยนะแต่สำหรับเราเนี่ยนะครับสำหรับเราเนี่ยนะในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถือว่าเป็นฟองน้ำในฟองน้ำในนะในทะเลเลยเพราะคำพูดของเราเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราจะให้คุณค่าคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลและมาจากถ้อยคำของซอฮาบะอันนี้เราให้คุณค่าหรือว่ามาจากถ้อยคำของผู้รู้ที่เป็นมุสลิมที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องศาสนาสำหรับเราเนี่ยคือฟองน้ำในทะเลแต่ในยุคปัจจุบันไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราไม่นึกเลยว่าสิ่งนี้ใครพูดบางทีชีอะห์พูดก็เอามาใช้เพราะว่าพูดแล้วประทับใจพูดแล้วรู้สึกว่ามันกินใจก็มีบางทีก็เอาของพระเอามาโพสเอามาพูดที่พูดในเป็นนะครับเป็นวลีของพวกเขาที่มันเด็ดๆเราก็เอามาพูดเอามาประทับใจกันแต่เชคซอลาห์บอกว่าไม่ได้เชคซอลาห์บอกว่านี่มันเป็นฟองน้ำในทะเลสิ่งที่เราต้องค้นหาสิ่งที่เราต้องแสวงหาคือคำพูดของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะว่าการดำเนินชีวิตของเรามันศาสนาทั้งชีวิตนั่นแหละที่บอกว่าเรื่องดุนยาถ้าเรื่องดุนยานะปล่อยให้มันเป็นเรื่องกินไปเรื่องกินเรื่องพูดที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเลือกได้อะเช่นกินข้าวหมดหรือกินข้าวมันไก่ที่คุณพูดเต็มที่เลยคุณไม่ต้องเอาอะไรที่เกี่ยวศาสนามามากมายไม่ต้องเอาคำพูดของนบีมานบีไม่ได้พูดแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตของคุณให้ชีวิตดีขึ้นน่ะ
คุณไม่เอาคำพูดของคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาให้ชีวิตดีขึ้นแล้วอัลลอฮ์ไปไหนอัลลอฮ์และรอซูลแบบอย่างที่ดีที่ทำให้เกิดความผาสุกที่แท้จริงและนิรันดรเนี่ยไปไหนทำไมเราไม่พูดกันเราไม่คุณค่าแล้วดูนะคำพูดของท่านนบีเดี๋ยวนี้ไม่มีใครที่จะให้ราคาน้อยมากอย่างเนี่ยที่มีอะไรนะรูปถ่าย10ปีที่แล้วรูปกระแสรูปถ่าย10ปีที่แล้วพี่น้องผู้ชายยังไม่เท่าไหร่ผู้หญิงนี่เปิดเอาร้อโชว์เลยเปิดเอาร้อโชว์คือจริงๆเราไม่ต้องไปสู้กับยูเลยเราไม่ต้องดันโดนไปสู้กับยูไม่ต้องไปสู้กับชีอะเลยเราแพ้ตั้งแต่ Facebook แล้วพี่น้องแพ้คำเชิญง่ายๆเลยเอารูป10ปีมาหน่อยชัยฏอนบอกอิบลิสบอกรูป10ปีมาหน่อยเอารูป10ปีที่ไม่คุมฮิญาบเนี่ยเอามาหน่อยรีเทิร์นหน่อยรีเทิร์นความผิดหน่อยทั้งที่ตัวเองอ่ะผ่านจุดนั้นมาแล้วนะผ่านจุดที่ตัวเองเคยพลาดมาแล้วมาได้รับทางนำแล้วคำพูดนบีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษสตรีที่แบบอยู่ในสภาพที่อะไรฮะเบื่ออยู่ในสภาพที่ร่อนจ้อนตะบัรรุชสภาพที่แบบพยายามโอ้อวดตัวเองเนี่ยโดนมาแล้วอัลนบีพูดมาแล้วแต่ว่าไม่มีคุณค่าไม่มีราคาแต่ถ้าพี่ตูนพูดนะโอ้โหเป็นความสำคัญของชีวิตเลยให้ท่านประยุทธ์พูดนะโอ้โหฟังไม่ได้เลยเราไปให้คุณค่าให้ราคากับคำพูดสิ่งอื่นมากกว่าคำพูดของอัลลอฮ์และคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลอียาซุบิลลาห์อัมมาإن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق شيخ فوزان ว่าส่วนคำพูดนะครับที่มุอัสซะซันมาจากคำว่าอัสซาสที่แปลว่ารากฐานที่ถูกมีมาจากรากฐานมุอัสซะลันที่มีรากฐานคือความหมายเดียวกันนะที่มีรากฐานบนกิตาบก็คือบนกุรอานวัสซุนนะและบนแนวทางท่านนบีนั้นฮักกุลเนี่ยแหละคือสัจธรรมนี่สัจธรรมนี่แหละคือสัจธรรมพี่น้องฟะลาตะจัลฟีอักดินกะลามอะลาอะวาฮินีฮีเชสละก็เตือนอีกบอกว่าท่านอย่ารีบในการไปยึดติดคำพูดหรือไปเอาคำพูดที่พูดแบบอะลาอะวานีฮีอะวานีฮีฮีมีความหมายว่าอะวานินอาวาหินอาวาหินมีความหมายว่าพูดละเอียดมากหมายว่าในสังคมเราเนี่ยจะวัดคนคนหนึ่งมีความรู้คนนั้นพูดละเอียดใช่ไหมพูดเรื่องหนึ่งอะพูดละเอียดพูดแบบแตกมิติออกไปเป็นอะไรที่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีมิตินี้ด้วยคือเราจะวัดคนเนี่ยโอ้โหคนนี้เก่งแต่สำหรับมุสลิมเราไม่ใช่นะครับต่อให้คุณพูดมาแตกละเอียดแขนงขนาดไหนละเอียดยิบขนาดไหนก็ตามในวิชาความรู้ของคุณนะถ้าเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยไม่มีคำพูดที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลก็คือจบเลยคุณจบหมดเลยไม่มีคำพูดมาจากอัลลอฮ์และรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยคุณจบเลยเป็นฟองน้ำที่อยู่ในทะเลเลยนะครับต่อให้คุณพูดเก่งขนาดไหนก็ตามเชฟบอกอย่ารีบเอากับคนพวกนี้นะحتى ولو أعجبتك فصاحته وبلاغته وقوته وجزالته ถึงแม้ถึงขั้นว่าฟาซาฮะตุฮูคำพูดของเขาเนี่ยจะฉะฉานขนาดไหนก็ตามมีสำนวนโวหารที่ดีขนาดไหนก็ตามฟังดูแล้วมีพลังขนาดไหนก็ตามนะพี่น้องคำพูดที่แบบชอบยกเสียงดังๆเนี่ยฟังแล้วมันแบบโอ้โหมันได้เลยมันมีพลังเลยสำหรับเรานี่มันไม่ใช่เลยนะจะต้องเอามาเป็นมาตรฐานว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องให้พูดดังพูดแกงพูดชัดพูดแจ๋วสำนวนอาหารดีขนาดไหนสำหรับเรามุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่มาตรฐานเราอยู่ที่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีอย่างเดียวเลยเชคบอกว่าอะไรลาตะจัลฟีฮิฮัตตาตังดุรฉะนั้นอย่ารีบบางคนโอ้พูดลอยมากเลยพูดเสียงดังฟังชัดเจนใจมันได้ใจเลยแต่ที่พูดมาทั้งหมดชั่วโมงไม่ใช่กิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์เลย
ฮะถือว่าไม่ใช่เลยอย่ารีบเร่งเข้าไปเอาคำพูดนั้นเลยนะวะตาริดุฮุอะลัลกิตาบิวัสซุนนะวะตันซุรมันกอละฮุฮัลฮุวะฟะกีฮุนอัมไลซะบิฟะกีฮินหน้าที่เรานะครับคือต้องเอาไปวางบนมาตรฐานว่ามาจากกิตาบุลลอฮ์ซุนนะหรือไม่หรือว่าพิจารณานะครับว่าคนที่พูดเนี่ยเขามีความเข้าใจในศาสนาหรือไม่ก่อนที่ไปเชื่อต้องดูด้วยนะครับว่าเขามีความเข้าใจศาสนาไหมนะครับฮัตตากัสอะลาอะฮลัลอิลมอันฮุจนกว่าท่านจะถามถึงคนที่มีความรู้นะครับว่าคนคนนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามนะครับเผื่อเราไม่แน่ใจกับคนคนหนึ่งในสมมติว่าในสังคมบ้านเรามันมีนักพูดเยอะใช่ไหมก็ผมก็เจอคนถามเยอะนะเจอคนถามเยอะมากเลยอาจารย์คนคนนี้ฟังได้ไหมอาจารย์คนคนนี้เป็นยังไงอาจารย์คนคนนู้นอย่างไรจริงๆสถานะของผมเนี่ยไม่มีความสามารถจะไปหุ้มกลมคนนะว่าคนนี้ฟังไม่ได้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 ผมได้แต่บอกว่าถ้ามันตรงกับกิตาบุลลอฮ์เนี่ยก็ฟังแต่ถ้าว่าไม่ตรงก็อย่าฟังทีนี้ถ้าผมเขาบอกว่าแล้วผมไม่รู้อ่ะที่เขาพูดมามันกิตาบุลลอฮ์ซุนนะไหมอ่ะผมก็บอกอย่างเดียวว่าถ้าชาวซุนนะต้องรู้จักกันชาวซุนนะเนี่ยต้องรู้จักกันเป็นไปไม่ได้ที่ชาวซุนนะจะไม่รู้จักกันเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ความสัมพันธ์จุดเชื่อมระหว่างชาวซุนนะก็คืออะกีดะห์คือตอฮีดคือคำพูดที่มันคล้ายๆกันเลยเรียกร้องสู่สิ่งเดียวกันสู่แนวอิบาดัตเดียวกันสู่แนวคิดเดียวกันสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะเหมือนกันมันจะเป็นพวกกันโดยปริยายมันจะรู้เลยว่าคนนี้ซุนนะคนนี้ซุนนะถึงแม้ว่าไม่เคยคุยกันก็จะรู้ว่าคนนี้ซุนนะแต่ถ้าคนมาใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยมีผลงานเลยไม่เคยมีบิดอะห์ด่าเลยไม่เคยถูกด่าเลยไม่เคยถูกชีอะห์ด่าไม่เคยถูกบิดอะห์ด่าไม่เคยมีอะไรที่จะตอบโต้ว่าอันนี้คือผิดอันนี้คือผิดอันนี้มันไม่ใช่พวกเราอะพวกเรานี่ต้องถูกด่าพวกเรานี่ต้องโดนแขวะพวกเรานี่ต้องโดนเล่นพวกเรานี่ต้องโดนพูดไปต่างๆนานาโดนเยอะมากนี่คือพวกเราแต่ถ้ามาแนวแบบไม่เคยถูกด่าเลยไม่เคยอะไรเลยมันก็ไม่เหมือนกันผมก็บอกได้แค่นี้ว่าถ้าเป็นอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันจะเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงพูดจาหยาบคายไม่มีมารยาทใช่ไหมไม่ใช่เพราะซุนนะห์นี่มารยาทอย่างนี้เลยคนที่มีคำพูดที่พูดจาจาบจ้วงไม่มีมารยาทต่อบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่อบรรดาเด็กๆเนี่ยก็ไม่ใช่ซุนนะห์ท่านนบีเหมือนกันไม่ใช่ซุนนะห์เราจะหาซุนนะห์เจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องพูดกันตรงๆว่าซุนนะห์เป็นยังไงไม่ใช่ซุนนะห์เป็นยังไงแต่แนวทางเนี่ยคือแนวทางต้องเหมือนกันมันจะมีความเหลื่อมล้ําในการใช้ภาษาเหลื่อมล้ําในเรื่องของมารยาทแต่มันฮัจญ์ที่เรียกร้องต้องตรงกันนั่นก็คือชาวซุนนะห์นะครับความเหลื่อมล้ํานั้นก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาปรับปรุงพฤติกรรมของเราทุกคนให้ดีขึ้นแม้กระทั่งตัวของผมเองโดยเฉพาะตัวของผมเองต้องให้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นมันต้องถามว่าไอ้คนคนนี้ถามจากผู้รู้อีกทีนะว่าคนคนนี้ได้ไหมวะตันซุรฮังกอละฮุอะฮะดุมินัสซะลัฟหรือไม่ก็ต้องถามว่าไอ้คำพูดที่เขาพูดมาเนี่ยชาวซะลัฟพูดไหมมีคนในยุคซะลัฟเนี่ยพูดไหมอัมลัมยะกูลูวะฮะซามาฮะซะรตุฮุมินฮุมารราตเชคซาลาบอกว่าหรือว่าชาวซาลาบไม่ได้พูดมันออกมาและสิ่งนี้ที่ฉันพูดออกมาเนี่ยนะฮะซาร์ตูมินฮุมารัตฉันเนี่ยได้เรียกร้องนะครับกับสิ่งนี้มาตลอดเลยแล้วก็หลายต่อหลายครั้งด้วยเชคซาลาบอกฉันได้เตือนและฉันได้บอกมาตลอดเลยมาต่อหลายครั้งเลยมารัตแปลว่าหลายครั้งหลายคราวตะกูลในการที่ฉันจะบอกว่าลาตะฮดุซูอิสติฮาดาตวะอาราอันวะอักวาลันวะอิบารัตลัมตุสบิกูอิไลฮาคุซุลกุดวะตมินัสซะลัฟวะมินกะลามิสซะลัฟลาอะตัยตะบิชัยอินลัมตุสบิกอิไลฟะอินนะฮูยะกูนุชะซูซาวะคอตรูอักซัรมินนัฟอิฮิชะซะลัฟบอกว่าผู้ท่านอย่าได้อุตรินะครับอย่าได้สร้างอะไรครับอย่าได้เชื่ออย่าได้อุตริในสิ่งที่มันเป็นการอิสติฮาดาตการวินิจฉัยใหม่แนวความคิดใหม่คำพูดอย่าผลิตมันออกมาคืออย่าผลิตแนวความคิดใหม่อย่าผลิตข้อวินิจฉัยใหม่อย่าผลิตสำนวนใหม่ๆอย่าผลิตอะไรมันออกมาที่มันไม่เคยปรากฏในก่อนหน้านี้เลยอย่าผลิตมันออกมาคูดูจงยึดเอาในสิ่งที่มันมีก่อนหน้านี้แล้วที่มาจากยุสลับ
มาจากคำพูดของชาวซะลัฟนะครับหากว่าท่านจะนำสิ่งหนึ่งเราอาจจะแต่ไม่ใช่อินลัมตุสมิกเอาสิ่งหนึ่งมาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ปรากฏก่อนหน้านี้เนี่ยต่อให้มันดีขนาดไหนนะครับสำหรับเชคซะลัฟบอกว่าชูรูดมันเป็นสิ่งที่เกินไปเกินเลยออกไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในซุนนะห์เราแต่เดิมอะและฉะนั้นวะคอตรูอัซรมินนัฟอฮีคำว่าอะไรนะความเสียหายหรือว่าข้อเสียของมันจะมีมากกว่าข้อดีแน่นอนเพราะสิ่งดีๆมันเกิดในยุคสลับก็นบีบอกว่าดีที่สุดก็คือยุคสลับทั้งคำพูดทั้งการกระทำทั้งการปฏิบัติทั้งมารยาททุกอย่างมันอยู่ที่ยุคสลับถ้าหากว่าวันนี้คุณจะเอาคำพูดใหม่ๆมาแล้วเป็นคำพูดที่คุณคิดว่าดีกว่ามันไม่ใช่มันคือมันนอกข้อแล้วจำไว้เลยนะข้อเสียมันมากกว่าข้อดียกตัวอย่างสหกรณ์พี่น้องสหกรณ์ในยุคสลับไม่มีสหกรณ์ในยุคสลับมีใบจุนมันคือในยุคนี้จะบอกว่าเราจะเปลี่ยนจากระบบมาเป็นสหกรณ์เพื่อรองรับไม่ให้มีดอกเบี้ยแต่ถามว่าข้อดีของสหกรณ์คืออะไรอ่ะเหมือนจะได้ช่วยคนแต่ข้อเสียมากกว่าทำให้คนเป็นหนี้ทำให้คนจนเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้ยังไงอ่ะสหกรณ์ก็จะบอกว่ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์กู้เงินได้จะซื้อรถซื้อบ้านซื้อหนุนซื้อนี่ซื้อนั่นซื้ออะไรหลายๆอย่างได้ที่บางทีความจำเป็นเราก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีที่จะต้องมีสิ่งนั้นน่ะแต่ด้วยกับคำสมนาคุณโฆษณาที่มันออกมาแบบไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยไม่มีดอกเบี้ยคุณมีสิทธิ์ลงทุนกันนี่แล้วโดนต้มกันไปกี่สหกรณ์โดนดอกเบี้ยกันแบบแอบแฝงไปเท่าไหร่ฉะนั้นข้อเสียเนี่ยมันเยอะกว่าข้อดีแน่นอนถ้าในยุคสลับไม่ได้ทำเนี่ยถ้าในยุคสลับไม่มีนะพี่น้องต่อให้คุณผลิตอะไรออกมาใหม่ๆข้อวินิจฉัยอะไรออกมาใหม่ๆข้อเสียมันมากกว่าข้อดีแน่นอนในยุคสลับเขามีใบตุนมานใบตุนมานเขาไม่มีข้อผูกพันเขาช่วยเหลือคนจนเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดคนนี้จนคนตัดสินอันนี้จนเราไปอันนี้จนเราไปอันนี้จนคนมีจิตสำนึกเอาเงินมาให้ใบตุนมานมันจะเป็นระบบหมุนเวียนที่มีแต่การช่วยเหลือไม่ใช่สกัดนะครับสกัดก็เข้าใบตุนมานแต่ใบตุนมานมันเหมือนเป็นระบบจัดการคนจนทุกประเภทแล้วไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเป็นสมาชิกคุณไม่เอาเงินมาให้คุณก็ได้รับการช่วยเหลือแต่สมาชิกสหกรณ์ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะยืมเงินได้ถูกไหมคุณต้องจ่ายเงินเขาก่อนแหละคุณถึงยืมเงินเขาได้ถูกไหมแล้วคุณไม่ให้เขาคุณก็เป็นหนี้ข้อดีข้อเสียข้อเสียเยอะกว่าข้อดีมุสลิมเราทำไมถึงทำสหกรณ์กันเยอะก็เราไม่เคยหยุดแล้วเราไม่เคยที่จะเรียนรู้และเราไม่เคยที่จะสร้างความเข้าใจเราไม่เคยที่จะฟังคำเตือนของบรรดาอุลามะในยุคสลับที่เขาบอกกับเรามาว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบเร่งดูก่อนว่าในอดีตมันมีไหมถ้าไม่มีก็อย่าเรื่องศาสนาเหมือนกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับในยุคสลับมันสมบูรณ์แล้วทำไมสมบูรณ์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่การันตีว่าดีที่สุดคือประชาชาตินบีมุฮัมมัดนะครับอัลลอฮ์ไม่การันตีแน่นอนฟะกะลามุสซอฮาบะฮ์วัลมีซานฉะนั้นคำพูดของซอฮาบะมันคือตาช่างแหละพี่น้องคือไม้บรรทัดวัดลิอันนะฮุมตะลามีซุรรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันซุรกอละฮุมฟิลอายะห์บิมาฟัสซะรูฮาเพราะว่าเขาเหล่านั้นคือลูกศิษย์ของรอซูลลูกศิษย์ของนบีเลยนะฮะพิจารณาในคำพูดของเขาในอายะต่างๆบิมาดาฟัสรูฮาดูสิว่าเขาอธิบายอะไรในกุรอานบ้างเราเรียนตัฟซีรกุรอานต้องเรียนจากถ้อยคำของซอฮาบะอย่าเรียนกับถ้อยคำของโต๊ะครูเพราะโต๊ะครูไม่ใช่ซอฮาบะและโต๊ะครูถ้ามาพูดเองมีข้อผิดพลาดเยอะต่อให้พูดถูกนะครับต่อให้พูดถูกเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นคำพูดของซอฮาบะหรือเปล่าคนฟังก็ไม่รู้นะข้อผิดพลาดคือคนฟังไม่รู้แยกไม่ออกถ้าวันหนึ่งมันมีคำพูดที่ขัดแย้งกับโต๊ะครูคนนั้นน่ะคนฟังที่เคยฟังโต๊ะครูเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเป็นคำพูดซอฮาบะเนี่ยเขาจะวางคำพูดของโต๊ะครูกับคำพูดของคนที่ไม่ถูกต้องเท่าๆกันแต่ถ้าเราเรียนกับคำพูดของซอฮาบะหนักแน่นเราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าซอฮาบะกล่าวแบบนี้นะและของคุณเนี่ยโต๊ะครูกล่าวแบบไหนมาคนละชั้นกันแต่ถ้าหากว่าโต๊ะครูที่เราไปเรียนเนี่ยแล้วมีแต่คำพูดของเขาเองเนี่ยไม่อ้างอิงซอฮาบะห์ไม่มีคำพูดซอฮาบะห์เลย
เราก็ไม่สามารถจะการันตีได้ว่านี่คำพูดซอฮาบะห์เขาไม่พูดอ่ะเราก็พูดไม่ได้ว่าเป็นคำพูดซอฮาบะห์เวลาไปเจอที่ต้องตอบโต้หรือว่าไปโต้เถียงหรือว่าไปนำเสนอวิชาการเราก็เท่ากับเขาอ่ะเราก็เท่าเขาเลยฉะนั้นเชคซอลาห์บอกต้องดูเลยคำพูดซอฮาบะห์ว่าไงว่าฟิลฮะดีษบิมาชะรอฮูและด้วยกับฮะดีษที่มันมีอยู่ในถ้อยคำนบีนะไปดูว่าบรรดาซอฮาบะห์เขาชะรอฮ์เขาอธิบายอย่างไรตะคูดูมินกะลามิฮิมวะตัฟซีริฮิมลิอันนะฮุมอักรอบอิลัลฮักต้องเอาคำพูดของพวกเขาการตัฟซีรของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นอักรอบใกล้ที่สุดแล้วในเรื่องของความจริงในเรื่องของสัจธรรมมิมมันจาอะบาดะฮุมลิอันนะฮุมตะลามิซุรรอซูลเขาเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ใกล้ที่สุดแล้วจากบุคคลที่มาหลังจากพวกเขาเพราะว่าเขาคือสานุศิษย์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซะมิอูอัตตะวีลวะตัฟซีรมินัรรอซูลเพราะว่าเขาเหล่านั้นได้ยินโดยตรงจากการตะวีลนะครับการตีความของท่านนบีหรือการตัฟซีรการอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดวะตะลักกอฮูมินฮูและพวกเขาก็ได้พบเจอนบีนะครับด้วยกับสิ่งที่นบีพูดนบีกล่าวฟะฮุมอักรอบุนนาสอิลัลฮักกลุ่มชนเหล่านี้ถือว่าใกล้ชิดสัจธรรมที่สุดแล้วถ้าจะเปรียบเทียบมนุษย์ทั้งโลกหรือมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเขาคือกลุ่มชนที่ใกล้เที่ยงที่สุดเลยใกล้สัจธรรมมากที่สุดวะลาอิบรอฮ์บิกอลิมัยยะกูลและถือไม่ใช้ไม่ได้ลาอิบรอฮ์ไม่ถูกตอบรับไม่ถูกนับนะครับสำหรับคำพูดหนึ่งที่มีคนพูดว่าอินนัสซาบะตะลาอิบรอฮ์บิฮิมฮุมลิยาลุนวะละฮุมอัฟกาลุฮุมวะนะห์นุลิยาลุนวะละนาอัฟกาลุนะวะซะมานตะกอยรถือว่านับไม่ถูกนับไม่เอามาพิจารณาเป็นสัจธรรมเลยนะฮะสำหรับคนที่บอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยก็คือคนหนึ่งซอฮาบะห์ก็คือผู้ชายกลุ่มหนึ่งที่สำหรับเขาก็มีแนวความคิดของเขาและพวกเราก็คือผู้ชายคนกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งสำหรับเราก็มีแนวความคิดของเราในยุคของเรายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วคำพูดประโยคลักษณะอย่างนี้ใช้ไม่ได้ลาอิบรอฮ์ไม่เอามาไม่ถูกตอบรับณบรรดาอุลามะห์เลยมันมีคนพูดจะเอายุคสมัยซอฮาบะห์มาเทียบกับยุคนี้ได้อย่างไรสมัยมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนคำพูดแบบนี้แหละอุลามะห์เขาไม่นับไม่ใช่อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เขาพูดกันนะครับฟัดดีนบากินอิลาอันตะกูมัสซาอะห์เชคซอลาฟะซานศาสนาเนี่ยบากินมันคงอยู่ศาสนาเนี่ยนะมันคงอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เกิดนั่นแหละวะลายะตะกอยยะรุบิตะวายุลิซะมานศาสนาไม่เปลี่ยนไปตามการเวลาที่มันเปลี่ยนศาสนาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปตามการเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงวะฮุวะชามิลุลลิซะมานวะมะกานและศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ครอบคลุมไม่ว่าจะอยู่ในเวลาใดและสถานที่ใดก็ตามคุณสามารถหยิบอิสลามไปใช้ได้ตลอดเลยวะอินนะมัลลาดียะตะกอยยะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอัลอิชติฮาดาตบัชรียะอัลลาตีตุคติอุวะตุซีบนั่นก็คือการวินิจฉัยของคนการใช้ข้อวินิจฉัยของคนบางครั้งก็มีผิดและบางครั้งก็มีถูกมันเปลี่ยนไปตลอดเลยยุคสมัยหนึ่งเปลี่ยนอย่างหนึ่งพอยุคสมัยนี้เปลี่ยนอย่างสังคายนาไปเรื่อยนั่นมันคือความคิดของคนแต่สำหรับศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอัมมัดดีนุนัฟซูฮูฟะลายะตะกอยยรส่วนศาสนาเนี่ยตัวของมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นลิอันนะฮูซอลิฮุนลิกุลลิซะมานินวะลิกุลลิมะกานินเพราะว่ามันนั้นคือความดีแห่งทุกยุคทุกสมัยและทุกสถานที่เป็นตัวอะไรครับเป็นสิ่งที่จะพัฒนาทุกยุคทุกสมัยเลยคุณจะเกิดในอนาคตอีกสัก100ปีพันปีเท่าไหร่ปีก็แล้วแต่ศาสนาอิสลามที่มาจากนบีก็ยังใช้ได้อยู่และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของโลกของคุณในสมัยของคุณในสังคมของคุณให้ดีขึ้นมาได้อยู่นี่คือศาสนาอยู่สถานที่ไหนอ่ะคุณจะอยู่อเมริกาอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคร้อนอยู่ไหนก็แล้วแต่ศาสนาอิสลามใช้ได้หมดเลยลิอันนะฮูตันซีลุมินฮะกีมิลฮะมีด
พราะศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกประทานเป็นการประทานลงมาจากผู้ทรงปรีชาชาญยิ่งผู้ทรงมีอำนาจยิ่งผู้ทรงได้รับการสรรเสริญมาชาอัลลอฮ์วะลิฮาดายะซูลูวะยะกูลูนด้วยกับสิ่งดังกล่าวนี้เองนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นรักษามันแล้วก็ยึดมันอะลัยกุมบิลกิตาบิวัสซุนนะบิฟะฮมิสซะลาฟิสซอลิฮ์นะครับพวกเขาจะกล่าวว่าพวกเขาจะสั่งเสียกันเตือนกันบอกกันโดยการกล่าวว่าจำเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายให้ยึดมั่นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์บวนความเข้าใจของชาวซะลาฟลาตะฮดุษฟะฮมันมินอินดิกะเอามินอินดิมุตะอัคคิรีนอย่าได้อุตริอย่าได้อุบัติสิ่งใหม่ความเข้าใจใหม่ๆณที่ตัวท่านอย่าได้สร้างถ้อยคําใหม่อย่าได้สร้างความเข้าใจใหม่นะครับหรือว่าใครก็ตามที่มาที่หลังจากยุคซะลาฟนี้นะครับกอลูฮูเอาอะฮัดมินัลอุลามะเช็คคําพูดเช็คบาร์บาฮาลีที่บอกว่าหรือฟังจากคําพูดหนึ่งของบรรดาอุลามะอัยกอลาฮูอะฮัดมินัลอุลามะอัลมุอ์ตะบิรีนมินัลอะอิมมะติลละดีนยะซีรูนอะลัลมันฮะญิศอฮาบะติรอซูลิลลาห์لأنه مروة عن الصحابة والصحابة هم مروة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم เชคซอลาห์บอกว่าก็คือคำพูดของคนคนหนึ่งที่มาจากบรรดาอุลามะมุอ์ตะบิรีนถ้าเราใช้คำว่ามุอ์ตะบิรีนมีความหมายว่าอุลามะที่ถูกยอมรับเพราะอุลามะมีหลายคนมีทั้งถูกยอมรับแล้วก็ไม่ถูกยอมรับถ้าอุลามะที่มาพูดอะกีดะห์เนี่ยอัลเลาะห์อยู่ทุกที่เนี่ยรับไม่ได้นะครับต้องถูกยอมรับด้วยนะครับอุลามะมาบอกไอ้บิดอะห์นุนทำได้อินดีกูบอทำได้อันนี้ก็ไม่ใช่มุอ์ตะบิรีนนะครับมุอ์ตะบิรีนก็ประมาณว่าอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามมาลิกอิหม่ามซอรีอิหม่ามซุบยานคนนู้นคนนี้คือถูกยอมรับมาหมดเลยนะครับอัลลดีนยะซีรูนอะลามันฮัจซอฮาบะติรอซูลิลลาห์ซึ่งพวกเขานั้นเดินอยู่บนมันฮัจของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิอันนะฮุมรวาตุอันซอฮาบะห์เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นนักรายงานจากซอฮาบะห์เป็นผู้ที่ถ่ายทอดมาจากซอฮาบะห์วัสซอฮาบะตุฮุมรวาตุอันรอซูลิลลาห์เพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นผู้ที่ถ่ายทอดมาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อเนื่องกันมากอลูฮูคําพูดของชัยบัรบะฮะดีที่บอกว่าฟะอินอัศอบตะฟีฮิอัซรอนอันฮุมตะฟะตะมัสซักบิฮิถ้าหากว่าท่านเนี่ยเจอข้อเท็จจริงแล้วถูกต้องมีร่องรอยมาจากซอฮาบะห์อันฮุมมาจากพวกเขานะนะฟะตะมัสซักบิฮิก็จงยึดมันอิดาวะยัตซะฮูมุวาฟิกอนลิกอลิฮิมฟะตะมัสซักบิฮิเชคฟอซานก็บอกว่าให้การอธิบายคำประโยคนี้ว่าเมื่อท่านวะยัตซะฮูเจอวะยัตะแปลว่าพบเจอวะยัตะแปลว่าท่านเจอวะยัตะฮูแปลว่าท่านเจอสิ่งนั้นมุวาฟิกอนซึ่งสอดคล้องตรงกันลิกอลิฮิมจากคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์ฟะตะมัสซักบิฮิดังนั้นจงยึดเอาเลยนะครับถ้าเจอคนคนหนึ่งในยุคของเราเนี่ยพูดอะไรมาตรงกับซาบะยึดเลยนะพี่น้องทิ้งไม่ได้นะครับวะกอลูฮูคำพูดของเชบรัตบาฮาดีที่บอกว่าวะลาตุยาวิสฮูลิชัยอินท่านทั้งหลายอย่าได้เกินเลยนะครับพอรู้แล้วเนี่ยสิ่งนี้ซาบะพูดหรือว่าไม่ได้พูดเนี่ยอย่าเกินเลยคือประมาณว่าอย่าทำเกินไปนะหรือว่าเกินขอบเขตเชสซาลาก็บอกว่าวะลาตุยาวิสุกอลัสซาลัฟเหลียวรอยฟูลานินวะฟูลานินมิมมันจาอาบาดะฮุมผู้ท่านอย่าได้เกินจากคำพูดของซาลับนะอย่าเกินจากคำพูดของซาลับที่ไปเอาเราะคือไปเอาแนวความคิดของคนคนหนึ่งฟูลานินวะฟูลานินหรือว่าคนคนนั้นหรือว่าคนคนนี้หรือว่าคนคนนู้นมิมมันจาอาบาดะฮุมหรือใครก็ตามที่มาหลังจากซอฮาบะห์อย่าไปเอานะครับถือว่าใช้ไม่ได้เลยเอาแค่คำพูดของซาบะห์พอนะครับเกินกว่านี้ก็อย่ากอลูฮูคำพูดของเชบัรบาฮาลีที่บอกว่าวะลาตัคตัรอะลัยฮิชัยอันฟะตัสกุตฟินนารท่านอย่าได้ทำไมทรยศคือคำเนี้ยมันมีความคุมเคือที่ผมไปเจอศัพท์นะมาจากคำว่าขอตารอยักตูรุหรือว่าขอตารอยักตารุถ้าขอตารอยักตูรุแปลว่าทรยศขอตารอยักตารุแปลว่าเพิกเฉยละเลยหรือว่าไม่สนใจเวลาตักตัรท่านทั้งหลายอย่าได้ละเลยอย่าได้ไม่สนใจสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มาจากคำพูดของชาวซาลัฟนะครับฟาตัสกุตฟินาร์ไม่ใช่นั้นแล้วท่านอาจจะตกลงไปในไฟนรกก็ได้นะครับตกลงไปในทำในสิ่งที่
ที่ไม่ตรงกับศาสนาก็ได้คือท่านอย่าทำเป็นแบบทำเป็นเล่นน่ะอย่าทำเป็นแบบไม่สนใจเวลามีคนพูดอะไรไม่จำเป็นต้องไปหายุสลับก็ได้อย่าทำแบบนั้นนะครับวะลาตักตัรอะลามาจาอานิสลัฟชัยอัมมิมาจาบิฮิมุตะอักิรูนคือเนี่ยเชคซาลาบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าได้ทำเป็นเล่นนะครับในสิ่งที่จะมาจากยุคซาลับจริงหรือไม่อย่างไรนะครับที่จะมาจากสิ่งที่มาคนยุคหลังอ่ะคืออย่าเอาสิ่งที่เป็นคนยุคหลังเนี่ยเป็นเรื่องให้ความสำคัญมากกว่าคนยุคแรกนะครับหรือว่าอย่าเลือกคนยุคหลังและทิ้งคนซาลับไปนะครับไม่ได้เลยฟาตัสกุตอฟินาร์มิเช่นนั้นท่านอาจจะอยู่ในไฟนรกในการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้หรืออันนะกะคอลัฟตะตอริกอนจันนะเพราะว่าถ้าหากว่าท่านทําขัดแย้งกับซอฮาบะห์หรือขัดแย้งกับอิสลามอะไรนะนั่นหมายความว่าท่านกําลังทําขัดแย้งต่อแนวทางที่ไปสู่สวรรค์วะตอริกอนจันนะฮุวะมาอะลัยฮิฉะนั้นแนวทางที่ไปสู่สวรรค์นั้นก็คืออยู่บนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองเหมือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนิสาالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาผู้ซึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับพวกเขาเหล่านั้นที่มาจากบรรดานบีมาจากบรรดาผู้ที่พูดจริงมาจากบรรดาชูฮาดะมาจากบรรดาซอลิฮีนนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์คือบรรดาผู้รู้คือบรรดาผู้ที่ตายชะฮีดบรรดาผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาวะฮัสุนะอุลาอิกะรอฟีกอนะครับผู้ชนเหล่านั้นเขาจะได้อะไรครับความสำเร็จหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีงามฮาซาฮุวะตอรีกุลญันนะห์นี่คือแนวทางคือเส้นทางสู่สวรรค์แนวทางของสวรรค์วะมาคอลัฟฮุวะตอรีกุนนารและถ้าหากว่ามีแนวทางหนึ่งที่ไปขัดแย้งกับแนวทางนี้มันก็คือแนวทางสู่นรกวัลลอฮุจัลลวะอะลายะกูลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสูงส่งได้กล่าวเอาไว้ว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมะฟัตตะบิอูวะลาตัตตะบิอุสซุบุลฟะตะฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมะและนี่แหละคือแนวทางที่เที่ยงตรงที่สุดแล้วฟัตตะบิอูฮูดังนั้นจงปฏิบัติตามแนวทางนี้คือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตัตตะบิอุสซุบุลและไม่อนุญาตให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆซุบุลว่าแนวทางหลายๆทางฟัตฟัรรอกะบิกุมอันซะบีลิซึ่งแนวทางอื่นๆนี้จะทำให้พวกท่านเฉยๆออกจากแนวทางของพระองค์แนวทางอื่นๆจะเป็นแนวทางของชัยฏอนซะบีลุลลอฮิวาฮิดุนชัยฏอนแล้วบอกว่าแนวทางของอัลลอฮ์เส้นทางของอัลลอฮ์นั้นมีทางเดียววาฮิดทางเดียวอัมมาไกรูฟะฮิยะซุบุลกะซีเราะส่วนแนวทางอื่นนอกเหนือจากนี้นะฮะที่มันมากมายกุลลุชัยฏอนละฮูซะบีลุวะละฮูตอรีกุมมินัชชัยฏอนอินซิวัลญินเป็นแนวทางที่มาจากชัยฏอนนะครับทุกๆชัยฏอนจะมีแนวทางที่มันสร้างขึ้นมาชัยฏอนที่มาจากยินแล้วก็มาจากมนุษย์มันสร้างแนวทางใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาแต่แนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีแนวทางเดียวนะครับฟะฮียะตุรุกกะซีเราะตูกอูมัยยุสริกฮาฟีไฮเราะนะครับชัยฏอนบอกว่าแนวทางหลายๆแนวทางที่มันสร้างขึ้นมานะครับใครก็ตามที่ไปยึดในแนวทางนั้นก็จะอยู่กับความงงงวยก็คือไม่สามารถที่จะค้นพบแนวทางที่เป็นสัจธรรมได้لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف แนวทางที่เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้เป็นแนวทางที่ไม่มีความขัดแย้งใดๆเลยถ้าคุณไปแนวทางอื่นคุณจะพบเจอความขัดแย้งเยอะแยะมากมายคุณจะพบเจอข้อสงสัยต่างๆนานามากมายพอเวลาคุณตั้งคำถามจะไม่มีคำตอบให้กับคุณเวลาขอหลักฐานก็จะไม่มีหลักฐานให้กับคุณอิซริกุบอมาจากไหนได้มอลิดนบีทำได้ยังไงได้คุณจะพบกับความงงไอ้ตกลงมันยังไงแต่ถ้าคุณมาเจอแนวทางที่ถูกต้องขอหลักฐานหน่อยว่านบีทำอย่างนี้ยังไงมีหลักฐานซอฮาบะห์ทำนบีทำบรรดาอุลามะห์เป็นสายเลยที่ติดต่อกันมาทำหมดเลยฉะนั้นนี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องและเป็นแนวทางหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับและไม่มีความขัดแย้งด้วยวะลาตะดีอูอิซาซะลักตะฮูอะบะดา
และท่านจะไม่มีวันหลงไม่มีวันที่จะหายไม่มีวันที่จะเฉยๆออกจากแนวทางนี้เมื่อท่านยึดแนวทางนี้ไว้ตลอดกาลแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับจบนี่แหละก็ขอมาด้วยนะครับถ้าหากว่ามีอะไรขัดตรงผมพ่อไปว่าผมก็จะรีบให้จบในบทนี้นะครับจะได้ขึ้นบทใหม่กันก็ข้อสรุปคืออะไรรู้ไหมฮะวันนี้ข้อสรุปก็คือว่าคือเราต้องระวังนะครับกับโต๊ะครูคนใดใครก็ตามที่เขามาเรียกเชิญชวนเราหรือมาสร้างความเข้าใจในศาสนากับเราหน้าที่เราคือไม่ใช่ว่าเอาไปบอกเลยเอาไปเชื่อเลยเอาไปทำเลยหน้าที่เราคือถามเลยว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยเอามาจากไหนจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะบนความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะบางครั้งคนจำเยอะคนพูดเยอะไม่ใช่ว่าเข้าใจเสมอไปนะครับอย่างที่นบีแล้วก็เชคซอลและเชคบัรบาฮาลีได้บอกกับเราในหนังสือเล่มนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์สันนี่อะไรไหมฮะก็ไม่มีนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเรียนไปนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์